อ่ะมาดูเรื่องสัญญาของโมซาลาหน่อยดีกว่าค่ะหลายๆคนก็จับตาอยู่ล่าสุดมีสื่อก็ตีข่าวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่สื่อเลยนะว่าเขาจะเล่นไปทางไหนโหหลุดเดี่ยวไปแบบนั้นคุณใจอ่อนมั้ยโอ้ดิฉันบอกเอาไปเลยเอาไปเลยเห็นป่ะโอ้นี่เขานิ่งมากเลยคนซื้อของสนับสนุนสโมสรขนาดนี้เออจ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะเปลี่ยนใจแล้วเว้ยพอลากครึ่งสนามเปลี่ยนใจแล้วเห็นปุ๊บนิ่งเหลือเกินไปเถอะแต่เขารู้วิธีจริงๆนะแต่ว่าต้องขอบคุณนะคะทีมชาติอียิปต์ไม่เรียกโมติดทีมชาติในรอบนี้นะคะให้พักค่ะก็เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกกับเคปเวิร์ดแล้วก็บอสวาน่าช่วงฟีฟ่าเดย์สัปดาห์นี้นะคะซึ่งมีข่าวเขารายงานว่าการที่ซาร่ายังอยู่ลิเวอร์พูลในอังกฤษช่วงนี้เนี่ยก็ทำให้ลิเวอร์พูลก็เตรียมตั้งโต๊ะคุยละต้องคุยละเจอหน้ากันคุยแบบว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็สื่อเขาก็มองว่าสัญญาณดีที่ซาร่าเนี่ยก็อยากอยู่ลิเวอร์พูลต่อนะคือยังไม่ได้อยากแบบเหมือนครอบครัวภรรยาลูกๆก็ลงตัวกับที่นี่หมดแล้วแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะใช่ฟอร์มดีแฟนๆก็รักเขาซึ่งถ้ามองว่าการย้ายไปซาอุดิโปลีกอ่ะมันก็เห็นตัวอย่างแล้วว่ามันไม่ได้โอ้ทำไมมีข่าวซาร่าจะไปซาอุดีให้ได้เลยเหรอมันก็มีข่าวฝั่งซาอุเขาก็แบบตีข่าวต่อเนื่องไงซึ่งถ้าลิเวอร์พูลยอมให้ค่าเหนื่อยตามที่นักเตะเรียกร้องแล้วก็ระยะเวลาสัญญาใหม่ที่เพิ่ม2ปีเนี่ยนะคะก็น่าจะตกลงกันได้แหละแต่ทีเนี้ยลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยคือให้เขาไปเถอะนึกออกปะให้เขาไปเถอะซาร่าเนี่ยให้ในที่นี้คือให้เท่าไหร่ล่ะเท่าเดิมหรือมากขึ้นมากขึ้นนิดนึงก็ได้อะสมมุติ 350,000 ให้เป็น 307,000 อะตอนนี้ 350,000 เหรอตอนนี้ 350,000 แต่บวกไปบวกมาเนี่ยก็เกือบมีไปแตะ 400,000 เหมือนกันนะพวกโบนัสค่าภาพลักษณ์ค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็คือถ้าดูสภาพร่างกายถ้าลิเวอร์พูลกังวลว่าเฮ้ยถ้าซาร่าสมมุติ 34 35จะไม่เป็นแบบนี้คุณดูสภาพร่างกายเขาตอนนี้ดิคุณดูวินัยเขาตอนนี้ดิคือตัวแบกให้น้องๆเลยนะการแล้วเขาเปลี่ยนแล้วนะหมายถึงว่าวิธีการเล่นวิธีการเล่นน่ะมันกลายเป็นประคอแบบคือไม่ถูซีพยายามจนแบบก่อนหน้านี้ดื้อฝืนใช่นะคะอีกคนนึงที่อยากจะให้ต่อจริงๆก็คือฟานไดค์เทรนเนี่ยนะนี่น่ะแบบไม่ใช่ไม่รักเทรนนะแต่ก็เข้าใจในอนาคตของเทรนว่าสุดท้ายถ้าเทรนจะไปอ่ะครับก็ขอให้ไปดีแล้วกันเน่เสียงมีเน็บนิดนึงส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะก็ไม่นิดนึงหรอกคุณมีข่าวเรื่องของซูบิเมนดี้ใช่ซูบิเมนดี้นะคะก็เขาต้องหาทางยูเทิร์นครับแมนซิตี้อ่ะบอกเลยคือกลับมาเสร็จต้องพยายามชนะให้ได้ก่อนแล้วก็แดนกลางยังไงก็ต้องซื้อค่ะตอนนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องของซูเปอร์เบนนี่ในการซื้อกองกลางใช่ไหมครับแต่คนก็ถามว่าเอ้ยแล้วคุณกล้าใช้เงินเหรอมกราคมเนี้ยหรือซูเปอร์เบนนี่จะมาเหรอมันตั้งคำถาม2 อย่างนะเพราะว่า115คดีนี่คือช่วงประมาณมกราคมพาก็น่าจะบอกก็น่าจะไอ้นี่แล้วนะคะจริงกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับเพราะคนเหมือนก็มันกระทบมากเลยนะฮะคนก็มองว่ายังไงก็ไม่น่าจะรอดนะฮะใช่คนใหญ่คนโตข้างในเขาก็คิดว่าไม่น่าจะรอดมันกระแสแรงมากแล้วมันส่งผลต่อทีมโดยตรงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแพ้4เกมรวดเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเราออกได้เลยพวกผมไปมาล่าสุดเนี่ยแค่เดินเข้าไปเนี่ยคนก็พูดถึงเป๊ปกันตลอดเวลาเลยนะครับและแต่ตอนเนี้ยกับที่ผมไปล่าสุดคือเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยหมายที่เอติฮัดนะโห7เดือนอ่ะมันน่าจะต้องเครียดกว่าเดิมอ่ะเพราะมันใกล้ตัดสินแล้วไงใช่แล้วคือแต่ว่าฝั่งแมนซิตี้ก็สู้เต็มที่แน่นอนทนายเขาระดับโลกงัดกันสุดฤทธิ์ครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้คดีที่มันมีมันไม่ใช่ 2-3 คดีไงมันต่อสู้กันยาวทนายนี่ถ้าคุณ 2-3 คดีเนี่ยปกติเนี่ยเอกสารก็เป็นตั้งอยู่แล้วนี่คือ115คดีมันอาจจะไม่โดนทั้งหมดแต่มันมีสิทธิ์ที่จะต้องโดนส่วนหนึ่งใช่ไม่รู้ส่วนเยอะหรือส่วนโอ้มันหลายอย่างมากมันโดนแบบเทกระจาดอ่ะคือเรื่องคดีโค้ชปีสุดท้ายนักเตะหัวกะทิเจ็บใช่โหแล้วทีมที่น่าเจ็บใจที่สุดนะคืออาร์เซนอลเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาเก่งมากใช่แต่ปีนี้ถ้าเขาเก่งเหมือนเดิมเนี่ยนะเก่งเอาง่ายๆแค่ 80% ของปีแล้วเขาแชมป์แล้วเพราะแมนซิตี้พลาดแล้วพลาดอีกใช่ป่ะค่ะแต่เขาดันเป็นแบบนี้ไงใช่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคนที่ยืนตระหง่านอยู่นั้นไม่หรอกยังอีกนานรอพ้นนู่นอ่ะกุมภาพันธ์ค่อยมาคุยกันถ้าแมนซิตี้หายูเทิร์นไม่ได้นะบอกเลยว่าไปยาวๆเรายังกลัวเป๊ปอยู่แต่ตอนนี้บรรดาบริษัทและพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษตอนนี้พี่ดูซูเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะเริ่มปรับ
ปรับลิเวอร์พูลขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมไปดูเป๊ปกูเรล่าตอนเดินไปจับมือกับเซตเทอร์ของไบรตันเป๊ปก้มหน้าแบบเขาไม่เคยเจอแบบนี้แพ้สีนัดติดอ่ะใช่ไหมคงแบบคงงงเหมือนกันอ่ะ นะ